สวัสดีค่ะลิซ่าไอศกรีมมาแล้วค่ะ What is one with mommy สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้รับกล่องของขวัญจากเมืองไทยกล่องไปรษณีย์นะคะว่ามีอะไรบ้างส่งมาจากเมืองไทยได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะเราจะมาดูข้างในนะคะว่าพี่สาวนี่จะส่งอะไรมาให้จริงๆแล้วนะคะเราบอกพี่สาวว่าเราเนี่ยอยากจะทานปลาหมึกแห้งพี่สาวนี่ซื้อปลาหมึกแห้งอะไรเรียบร้อยเสร็จเลยนะคะประมาณ4กิโลปรากฏว่าส่งไม่ได้ค่ะอาหารที่ส่งไม่ได้ก็คือจะเป็นประเภทเนื้อประเภทปลาเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื้อทุกอย่างที่มีการปรับดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูข้างในนะคะว่าพี่สาวจะส่งอะไรมาให้บ้างนะคะแต่เราไม่ได้กินปลาหมึกแล้วเสียดายจังเลยเนาะอันนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ2อาทิตย์กว่าได้อะเนาะคุณแม่เมรี่ก็จะไม่ได้นะคะว่าส่งวันที่เท่าไหร่แต่ว่าในกล่องนี้นะคะน้ำหนัก 6.860 กิโลนะคะค่าส่งก็อยู่ที่ 3,570 บาทโอ้เรามาดูข้างในว่าค่าส่งแพงขนาดนี้เนี่ยจะคุ้มไหมเนาะเดี๋ยวเราเปิดนะคะเราเปิดดูข้างในด้วยกันเลยว่ามีอะไรบ้างแม่เมรีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าข้างในเนี่ยพี่สาวส่งอะไรมาเพราะว่าหลักๆเลยคือเราสั่งปลาหมึกแห้งนะคะแต่ว่าปลาหมึกแห้งส่งไม่ได้หากินยากมากเลยค่ะที่เมืองไทยเราเนี่ยอาหารดีอาหารเยอะแยะมากมายเลยถึงเยอะแยะเลยอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นเมล็ดผักต่างๆมีมะเขือป้อลองดูนะคะว่าผักเนี่ยจะปลูกทานได้เองไหมนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะลองดูเนาะมีผักบุ้งมีอะไรด้วยอ่ะมีมะเขือป้อนะคะมีแตงนะคะมีแตงกวาแล้วก็มีผักบุ้งมีกะเพราค่ะมีกะเพราแต่คุณแม่ก็มีกะเพราอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแมงลักเย้แมงลักโดยส่วนตัวแม่ชอบทานอาหารอีสานนะคะก็คือจะลองทำอาหารอีสานดูแต่เราก็จะไม่มีผักที่จะทำอาหารอีสานนะคะเนี่ยถ้าได้แมงลักมาดีเลยค่ะแล้วก็มีคะน้านะคะมีสลัดโอ้แต่ไอตัวกวางตุ้งตัวนี้นะคะกวางตุ้งฮ่องเต้เนี่ยที่นี่เขาก็จะมีขายเขาก็จะมีปลูกขายอยู่นะคะไม่แพงค่ะโอ้ก็แพงนะสองหัวขนาดนี้นะคะ40บาทค่ะโอ้และนี่อะไรถุงนี้ใหญ่เลยหนักด้วยโอ้แกงเผ็ดใต้เป็นเครื่องแกงนะคะเป็นเครื่องแกงที่คลากันมามีพริกแกงมีพริกแกงเผ็ดใต้มีคั่วกลิ้งอ๋อคุณแม่ชอบมากเลยค่ะอาหารรสจัดอาหารใต้คุณแม่ชอบอาหารใต้ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีพริกป่นอันนี้คุณแม่ชอบอาหารรสออกเผ็ดนะคะโอ้แล้วมีอะไรด้วยเยอะแยะเลยอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพริกแกงที่สำหรับทำกับข้าวนะคะพริกแกงเผ็ดโอ้แกงปลาโอ้แกงพะแนงเออคิดว่าคุณอรันน่าจะทานได้นะคะถ้าเราไม่ใส่พริกแกงเยอะเวลาเราแกงนะคะคั่วกลิ้งแม่ก็ชอบทานโอ้ดีเลยค่ะเยอะเลยอย่างนี้นะคะปกติคุณแม่จะทำอาหารไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ถ้ามีพริกแกงอะไรอย่างนี้มาก็คือจะอาศัยพริกแกงเนี้ยค่ะแล้วก็แต่งเติมลงไปนิดนึงก็ทานได้แล้วค่ะอร่อยโอ้มีพริกไทยด้วยโอ้อันนี้น่าจะทานได้เป็นปีเลยนะคะเนี่ยปกติคุณแม่ก็จะไปซื้อที่ร้านอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทยก็จะมีพวกประมาณอย่างเงี้ยค่ะขายในร้านอาหารไทยแต่ถ้าเราไปในรอบที่มันหมดมันไม่มีเราก็จะไม่ได้ทานอาหารพวกนี้ค่ะแต่อันนี้พี่สาวเอามาให้เนี่ยครบมากเลยค่ะแกงป่าแกงไตปลาอุ้ยนางรู้ว่าชอบอาหารใต้นะคะก็จะเอามาให้ทานกับขนมจีนแล้วก็มีอีกกล่องนึงข้างในอะไรเอ่ยทำไมซ้อนมาแบบนี้ไหนดูสิโอ้สมุนไพรใบย่านางโอ้ใบย่านางป่นค่ะนี่โอ้ปกติคุณแม่ไปซื้อที่ร้านอาหารไทยเนี่ยจะเป็นน้ำย่านางที่เขาใส่กระป๋องนะคะที่เขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วแต่นี่เป็นใบย่านางที่บดละเอียดโอ้ดีมากเลยค่ะดีมากเลยเพราะว่าคุณแม่ชอบทานอาหารอีสานด้วยเหมือนกัน
แกงเรามีหน่อไม้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกงหน่อไม้แล้วก็แกงขี้เหล็กอุ้ยได้มา2ถุงทานเป็นปีเลยค่ะโอ้ขอบคุณพี่สาวมากเลยนะคะที่ส่งเครื่องปรุงอะไรมาให้เพราะว่ารู้ว่าน้องสาวเนี่ยทำอาหารไม่เก่งก็ต้องอาศัยพวกพี่แกงนะคะแต่ว่าโอ้ยน่าอร่อยมากเลยค่ะเราจะได้ทานอาหารไทยแล้วก็อาหารใต้นะคะที่เราอยากจะทานหมดแล้วนะคะนี่คือของที่ส่งมาราคาส่ง 3,570 บาทก็สำหรับคนที่มาอยู่ไกลนะคะอยากทานอาหารไทยเนี่ยมันก็หาทานได้ยากอะเนาะถ้าเราไปซื้อที่ร้านอาหารไทยเลยก็ราคาก็ประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันต้องเป็นภาษีนำเข้าเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เลยจะแพงกว่าที่เราซื้อตามแถวบ้านเรานะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเรามาอยู่ไกลแบบนี้อาหารนี้ก็คือจะเป็นอาหารชั้นเลิศนะคะอาหารไทยก็จะเป็นอาหารชั้นเลิศของครอบครัวเรานะคะคุณอลันเขาก็ทานได้ค่ะเขาชอบทานอาหารไทยอย่างวันนี้นะคะได้เครื่องพริกแกงมาอย่างนี้คุณแม่เนี่ยมีเส้นขนมจีนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองทำน้ำพริกแกงใต้วันนี้เราได้พริกแกงของน้ำพริกแกงน้ำยามาเราจะลองทำดูนะคะเราจะลองทำเมนูนี้ดูวันนี้นะคะเราจะใส่เนื้อปลาเพราะว่าเนื้อปลาก็เป็นปลาของที่นี่เราจะทานขนมจีนอันนี้นะคะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุ้ยมีหมูสเต๊กด้วยมีหมูสเต๊กด้วยก็จะลองทำนะคะเพราะว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยคุณแม่ยังไม่เคยทำอย่างหมูสเต๊กอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องมาลองดูวิธีทำจากในซองแล้วก็ปรุงลองทำดูค่ะลองทำทานนะคะเพราะว่าที่นี่ถ้าอยากทานอาหารไทยเนี่ยก็ต้องหาทานเองก็ต้องทำทานเองนะคะขอบคุณพี่สาวมากเลยที่ส่งน้ำยาต่างๆนะคะพริกแกงต่างๆมาให้คิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เมนูเด็ดจากพริกแกงน้ำยาใต้เดี๋ยวคุณแม่ขอไปเตรียมตู้ที่จะทำน้ำพริกแกงน้ำยาก่อนนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่เมลี่ก็ได้มาแชร์การรับกล่องที่ส่งพัสดุมาจากประเทศไทยที่มันแพงขนาดไหนนะคะมันคุ้มไหมที่จะซื้อทานที่นี่หรือว่าจะส่งมาจากเมืองไทยนะคะก็ถ้าไม่ซีเรียสที่นี่ก็มีร้านอาหารไทยให้ซื้อนะคะแต่อันนี้พี่สาวเขาก็สะดวกที่จะส่งมาก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยนะคะยังไงแล้วคลิปนี้คุณแม่เมรีก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อลิสาสตรีมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่เมรีก็จะเตรียมตัวไปทำน้ำพริกน้ำยาก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ